ไปต่อกันที่เหตุชิงทองนะคะภายในห้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้างทองนะคะร้านทองเยาวราชภายในห้างโลตัสตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคนร้ายเป็นชายผอมสูงสวมหมวกไอ้โม่งดำเสื้อแขนยาวลายสีดำนะคะใช้รถจักรยานยนต์สีแดงดำมีอาวุธปืนสั้นเป็นอาวุธเนี่ยแหละค่ะก็คนร้ายหลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปทางสามแยกปักได้ทองรูปพรรณไป1ถาดซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ